ัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดหนิงปณิตาเคลื่อนไหวโพสต์ไอจีครั้งแรกหลังเข้าโรงพยาบาลหนิงปณิตาเคลื่อนไหวบนโลกโซเชียลครั้งแรกค่ะหลังหมดสติเข้าโรงพยาบาลโพสต์อินสตาแกรมให้ตัวเองหายไวๆทางด้านน้องฉัตรเดินทางเข้ามาเยี่ยมแสดงความเป็นห่วงจากใจพี่สาวที่ดีที่สุดนับเป็นข่าวน่าตกใจที่ทำเอาทุกคนเป็นห่วงไปตามๆกันค่ะสำหรับกรณีที่นักแสดงสาวและผู้จัดคนเก่งอย่างหนิงปณิตาหน้ามืดหมดสติจนล้มหัวฟาดที่บ้านเนื่องจากหมงานหนักพักผ่อนน้อยและความเครียดสะสมโดยเจ้าตัวต้องถูกหามส่งโรงพยาบาลอย่างเร่งด่วนเพื่อนสนิททั้งในและนอกวงการต่างเดินทางไปเยี่ยมหนิงกันอย่างพร้อมหน้าพร้อมอวยพรให้เจ้าตัวหายจากอาการป่วยในเร็ววันสำหรับความคืบหน้าล่าสุดนะคะดูเหมือนว่าจะทำให้หลายๆคนใจชื่นกันไปได้บ้างเพราะหนิงกลับมาเคลื่อนไหวบนโลกโซเชียลมีเดียเป็นครั้งแรกหลังจากเข้าโรงพยาบาลไปเมื่อหลายวันก่อนโดยเจ้าตัวได้โพสต์ลงในอินสตาแกรมแชร์ภาพขณะนอนอ่านหนังสือสวดมนต์อยู่บนเตียงผู้ป่วยที่ท่านแม่ชีสันสนีส่งมาให้อ่านพร้อมกับส่งกำลังใจมาให้ด้วยหนิงระบุแคปชั่นว่ายายจ๋าท่านแม่ชีสันสนีอยู่อินเดียฝากเสียงหนังสือและเทียนมาให้อธิษฐานจิตให้หายป่วยไวๆกลับมาเดินได้กราบยายจ๋าทางด้านน้องฉาดช่างแต่งหน้าชื่อดังก็ได้เดินทางมาเยี่ยมพี่สาวคนนี้ด้วยเช่นกันโดยอัปเดตผ่านทางอินสตาแกรมว่าพี่หนิงคือพี่ที่ดีที่สุดอย่าเครียดนะต้องดูแลรักษาตัวเองให้หายก่อนเป็นห่วงจากใจจริงๆครับแม้ว่าตอนนี้นักแสดงสาวคนเก่งจะยังไม่หายดีอีกทั้งยังไม่สามารถเดินได้ต้องพักรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลไปก่อนแต่อย่างน้อยตอนนี้เจ้าตัวก็สามารถลุกขึ้นยืนได้แล้วขยับตัวได้แล้วและเดินได้เล็กน้อยโดยมีตัวช่วยคอยพยุงและที่สำคัญที่สุดก็คือหนิงได้รับความรักและกำลังใจมากมายจากทั้งคนรอบข้างและแฟนคลับที่มาโพสต์ถึงบนสังคมออนไลน์เชื่อว่าอีกไม่นานค่ะเจ้าตัวก็จะหายดีเป็นปกติแน่นอนก็ขอเป็นกำลังใจให้กับหนิงหายจากอาการป่วยเร็วๆนะคะขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากกระปุก .com อย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเรื่องใหม่ๆจะได้ไม่พลาดรายการเรื่องเล่าข่าวเด็ดขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ